สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องชาวพลังชีวิตขี่แสงทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับเมย์นะคะเวลา 13:00 นนะคะ 31 นาทีตอนนี้นะคะณตอนนี้นะคะนี่ก็ฟังเป็นบทสวดนะคะบทสวดบูชาองค์เทพรวมทุกพระองค์เลยนะคะเข้ามารับพลังงานดีๆนะคะจากเครื่องพลังงานหินคริสตัลนะคะเข้ามานะคะปกตินะคะหินคริสตัลนะคะเขามีพลังงานที่เป็นมงคลนะคะเป็นพลังงานธรรมชาตินะคะรวมถึงนะคะพลังงานของจักรวาลนะคะรวมอยู่ในหินคริสตัลนะคะแล้วปกถ้าเป็นหินปกติอะค่ะที่เราตัดมาออกจากหน่อแล้วอะเขาจะคายพลังงานนะคะของเขาในตัวเขาออกมานะคะน้อยมากๆนะน้อยมากๆแค่ประมาณ5นะคะ5หรือ 10% นะคะแต่หินคริสตัลของเราไม่ธรรมดาค่ะนะใช้เทคโนโลยีนะคะนวัตกรรมทางเทคโนโลยีนะคะเพื่อไปกระตุ้นการทำงานของหินนะคะให้เขาคายพลังงานออกมาได้มากถึง1,000 เท่านะคะสำหรับเครื่องนี้นะคะเขาก็คายพลังงานออกมาถึง1,000 เท่านะคะก็เป็นพลังงานธรรมชาติพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งคำว่าพลังงานก็รู้แล้วใช่ไหมเขาจะไปได้ทุกที่ทุกหนแห่งนะคะเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เครื่องพลังงานคริสตัลของหมุยนะคะเขาก็เขาเรียกว่าอะไรอะวิ่งผ่านนะคะคีย์นะคีย์ดิจิตอลไปนะคะก็คีย์สัญญาณ Wi-Fi นะคะไปส่งตรงไปถึงพี่น้องทุกๆบ้านเลยนะคะทุกๆเครื่องเลยนะคะที่เปิดมาเจอนะคะช่องของหมุยนะก็จะได้รับพลังงานคริสตัลนะคะพลังงานที่เป็นมงคลนี้ไปด้วยนะคะได้รับไปเลยแบบไม่รู้ตัวนะคะเขาก็จะพุ่งไปหาพวกคุณเลยนะคะซึ่งเป็นพลังงานที่ดีนะคะซึ่งเป็นพลังงานที่ดีพลังงานนี้นะคะสามารถทำให้เราอะค่ะหัวเย็นใจเย็นมีความสุขเบื้องต้นสำหรับใครที่ยังไม่ได้ครอบครองนะเราจะรู้สึกดีนะคะเราจะรับรู้นะคะถึงพลังงานของเขาได้นะคะเราจะรับรู้ถึงพลังงานของเขาได้นะคะขอวันนี้นะคะหัวข้อของหมุยนะคะพระเจ้าอยู่ในตัวเราทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องนี้กันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะหลายคนคงจะสงสัยนะคะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วค่ะพระเจ้าคืออะไรเธอเพ้อเจ้อหรือเปล่าเธอกำลังอะไรอยู่นะคะอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะความหมายนะที่หมีกำลังจะพูดเดี๋ยววันนี้ก็จะมาขยายความนะคะแล้วก็อธิบายนะคะให้พี่น้องได้รับทราบกันนะคะคำว่าพระเจ้านะคะของหมุยที่อยู่ในตัวเราทุกคนคือวันนี้ค่ะเราทุกคนนะคะมีพลังงานพิเศษอยู่ในตัวนะคะพวกเราทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ค่ะมีพลังงานพิเศษอยู่ในตัวกันทุกคนค่ะนะแต่ใครหลายๆคนนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ทราบนะคะไม่ทราบว่าตัวเองอะค่ะ
ฉันนี่แหละมีพลังงานพิเศษฉันคือคนพิเศษนะแล้วก็วิ่งค่ะวิ่งไปไหนคะวิ่งออกไปตามหาค่ะวิ่งออกไปภายนอกค่ะไปตามหาคนที่เขามีพลังงานพิเศษคนที่เขามีความพิเศษในตัวคนที่เขามีความสามารถทั้งเรื่องอะไรจิตวิญญาณทั้งเรื่องตาทิพย์นะคะหูทิพย์อะไรก็แล้วแต่ที่เขามีสัมผัสพิเศษเพื่อเราอยากจะทราบว่าตอนนี้เราชีวิตเราเป็นยังไงนะชีวิตเราเป็นยังไงนะตอนนี้นะเอ๊ะแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อไปเราถึงจะมีความสุขเราถึงจะประสบความสำเร็จก็ไปให้คนอื่นค่ะไปให้คนอื่นค่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูให้นู่นนี่นั่นนะคะนี่แหละวันนี้จะมาขยายความตรงนี้แล้วถ้าทุกคนเข้าใจถึงตรงนี้แล้วทุกคนจะหยุดนะคะหยุดวิ่งออกภายนอกนะคะแล้วจะกลับเข้ามาหาภายในของเรานะมาหาพลังงานพิเศษมาหาพระเจ้ามาหาจิตที่เป็นจิตพระเจ้าจิตพุทธะจิตอันทรงพลังนะสวัสดีค่ะพี่เชอสวัสดีค่ะแชร์ไปทั่วทั้งจักรวาลขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะเปลี่ยนการจัดวางนะคะเปลี่ยนการจัดวางคิดสั้นใหม่อันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็โอเคนะก็โอเคนั่นแหละนะคะวิธีการคือวันนี้ค่ะใครหลายๆคนนะที่ยังไม่ทราบว่าตัวฉันเนี่ยมีพลังพิเศษตัวฉันนี่แหละสุดยอดแล้วนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจอสภาวะนะคะเจอสภาวะที่เป็นอยู่คือใครหลายๆคนจะเจอแบบเป็นทุกข์นะคะเครียดเรื่องการเงินก็ดีเรื่องสุขภาพก็ดีเรื่องอะไรโชคลาภนะอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากจะมั่งคั่งร่ำรวยอยากจะมีความสุขนะแต่ตรงกันข้ามนะกับประสบปัญหาอยู่แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะแล้วก็ออกไปภายนอกค่ะไปหาให้คนนั้นแนะนำให้คนนี้แนะนำนะคะวันนี้มิวจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะคะสวัสดีค่ะพี่แปมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามุยมุยสวัสดีพี่แปมเช่นกันค่ะวันนี้ค่ะสิ่งที่เราตามหาสิ่งที่เราอยากรู้สิ่งที่เราประสบพบเจอเกิดจากตัวเรานี่แหละค่ะไม่ได้เกิดจากใครเลยนะคะใครบางคนก็ไปโทษนะคะเจ้ากรรมนายเวรค่ะไปโทษทุกสรรพสิ่งจิงกะเบลจิงกะเบลมาแล้วนะคะคำของพี่เชอนะที่พี่เชอพูดนะไปโทษสิ่งแวดล้อมภายนอกทั้งหมดค่ะนะไปโทษคนนู้นคนนี้ไปโทษเจ้ากรรมนายเวรไปโทษดวงวิญญาณไปโทษทุกสรรพสิ่งนะแบบนี้ดีนะคะโอเคค่ะโอเคนะอันนี้ก็คือเอาฐานให้มันเตี้ยลงเมื่อวานนะคะเอากล่องลังกระดาษนะคะที่ส่งของมานั่นแหละคือมันสูงมากนะคะแล้วพอเราวางเครื่องมันก็จะสูงขึ้นไปอีกนะก็เลยเอากล่องนะคะที่มันเล็กกว่าเดิมนะมันเตี้ยๆหน่อยนะคะก็เอามาวางก็พอดีนะคะเราค่ะเป็นคนที่ปรุงแต่งค่ะปรุงแต่งเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ทุกอย่างค่ะที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเราเป็นคนเขียนบทละครทั้งหมดเลยเรื่องทุกอย่างเลยที่มันเกิดขึ้นทั้งดีและไม่ดีที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเราเป็นคนเขียนบทละครทั้งหมดเลยแล้วเราก็เป็นคนเล่นและแสดงมันเองนี่แหละโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะเราอาจจะเคยไปพูดไปว่าหรือเผลอไปคิดที่มันไม่ดีคิดที่มันแบบเฮ้ยวันนี้รู้สึกว่าตาตัวเองแบบทำไมตาตัวเองแบ๊วมากอะรู้สึกว่าตาแบ๊วแล้วก็เหมือนแบบตาเหมือนตาแขกๆนะคะรู้สึกตาเหมือนแบบนะถึงไหนแล้วถึงการเขียนบทละครใช่ไหมวันนี้ค่ะเรานะคะต่างหากที่เป็นคนเขียนบทละครชีวิต
เขียนเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเลยที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะนะวันนี้เราอาจจะไปทำงานนะเราอาจจะบอกเอ้ยฉันไม่ได้คิดอะไรเลยเผอิญว่าเราอะค่ะไปนั่งคุยกับเพื่อนนะไปนั่งคุยกับเพื่อนไปนินทาคนนู้นคนนี้ไปว่าคนนั้นคนนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะอันนั้นคือเราสร้างเรื่องเหตุการณ์สถานการณ์แล้วนะเรากำลังสร้างนะเรากำลังสร้างเรื่องเหตุการณ์สถานการณ์แล้วนะโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะแล้วเราก็ไปเสริมค่ะเติมแต่งค่ะมันมืดไปใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้เห็นเดี๋ยวเพิ่มแสงให้หน้าตัวเองนิดนึงนะคะสว่างขึ้นแล้วตอนนี้ก็ทำฉากแบบมืดไปทั้งบ้านเลยนะคะพี่เชยบอกว่าเราทำร้ายตัวเองมาตลอดคิดลบทุกมาหลายปีต่อไปนี้รักรูปนามนี้ให้มากที่สุดนำพาเขาคิดบวกสุขและเชื่อมพลังเชื่อมแท้พลังตามนั้นค่ะพลังเชื่อมพลังตาดำโตขึ้นไง เธอสวยขึ้นเพราะใจเธอสวยมากมุ้ยโอ้ยสาธุขอบคุณค่ะรู้ว่ามันไม่มีแสงพี่เชิญมันไม่มีแสงเลยทำให้เราสวย ก็ได้อีกนะก็ได้อีกอ่ะต่อนะคะวันนี้ค่ะให้เราเขียนบทละครชีวิตเราใหม่นะคะใครที่แบบจบเขาเรียกว่าอะไรประสบปัญหาพบเจอสิ่งที่มันทำร้ายจิตใจเราสิ่งที่เราเป็นทุกข์ด้วยเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้ให้เราคิดใหม่ค่ะให้เราสร้างเรื่องสร้างบทละครใหม่เราปรารถนาที่จะให้ชีวิตเราเป็นแบบไหนเราปรารถนาที่อยากจะได้อะไรค่ะเขียนบทละครใหม่ค่ะเขียนบทละครชีวิตใหม่นะคะแล้วก็เปลี่ยนความคิดเราค่ะวันนี้เราต้องเปลี่ยนความคิดก่อนเขียนบทละครใหม่เสร็จนะคะเปลี่ยนความคิดค่ะวันนี้เราต้องคิดบวกใครที่อยากมีชีวิตที่ดีอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากมั่งคั่งร่ำรวยนะวันนี้คุณต้องคิดบวกค่ะมือกล้ายืนยัน 100% เพราะคนที่เขาประสบความสำเร็จค่ะส่วนมากเขาคิดบวกค่ะเขาโฟกัสแต่เรื่องที่เขาจะทำให้เขาประสบความสำเร็จค่ะเขาโฟกัสแต่เรื่องที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จค่ะเขาไม่เอาเวลาไปคิดเล็กคิดน้อยนะคะเขาไม่เอาเวลาไปนินทาชาวบ้านนะเขาไม่เอาเวลาไปคิดลบเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์กับตัวเขานะคะซึ่งหมื่นก็ไปดูนะคะไปเปิดดูคนที่เขาประสบความสำเร็จนะคะที่เป็นระดับโลกก็ดีนะคะหรือในประเทศเราก็ดีที่เขาประสบความสำเร็จที่เขารวยเป็นหลักล้านหลักร้อยล้านหลักสิบล้านหลักพันล้านทุกคนค่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคือเขามุ่งหน้าแล้วก็พัฒนางานหรืออาชีพที่เขาทำเขาไม่มีเวลาที่จะไปคิดนะคะเรื่องที่มาว้าวหน้าสดมากหน้าสะเมื่อกี้หน้าใสมากค่ะสงสัยต้องเอาผ้าม่านออกอีกสักอันหนึ่งแต่ว่ามันจะสว่างเกินไปหรือเปล่ามันจะสว่างเกินไปไหมเพราะว่าตอนนี้ก็เอาผ้าคลุมผ้าม่านไว้อีกชั้นหนึ่งนะคะเพราะว่าจะไม่ให้แสงเข้าไม่รู้ว่ามันกลัวมันจะแบบนะเสร็จแล้วนะคะวันนี้ค่ะ
มีหัวข้อไว้ว่าพระเจ้านะคะอยู่ในตัวเรานะวันนี้พอเรานะคิดบวกนะคะให้เรากลับเข้าไปหาตัวเราเองค่ะกลับไปข้างในค่ะกลับไปข้างในค่ะวันนี้การที่เราจะกลับสงบนิ่งเข้าไปข้างในได้ค่ะเราต้องมีสมาธิค่ะบวกกับการที่เราต้องมีสติด้วยค่ะถ้าเรามีสมาธิอย่างเดียวค่ะเราไม่มีสติเราก็จะไม่เจอตัวตนที่แท้จริงของเราค่ะเรามีสมาธิแล้วนะคะเราต้องมาคู่กับสติค่ะสติจะทำให้เราตื่นรู้จะทำให้เราเห็นตัวตนของเรานะแล้วจะทำให้เราแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้สติอ่ะโฟกัสสิ่งใดได้สิ่งนั้นใช่พลังเดิมแท้อ๋อพี่เชอบอกใช่พลังเดิมแท้ค่ะพลังเดิมแท้วันนี้การที่เราจะมีสมาธินะมีสติบอกเลยโลกภายนอกปัจจุบันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยากนะที่จะทำให้เราสมาธิได้เพราะว่ามันมีสิ่งยั่วยวนใจเราเยอะมากนะมันมีสิ่งเร้าอารมณ์เรามันมีสิ่งที่ทำให้เราต้องส่งจิตไปภายนอกนะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอะสังคมนะวัฒนธรรมหรือว่าอะไรต่างๆนะที่มันคือโลกมันเปลี่ยนไปอะค่ะโลกมันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทนะคะในชีวิตของเรามากขึ้นทำให้เราไปหลงค่ะหลงกับเทคโนโลยีค่ะหลงกับสิ่งภายนอกค่ะจนเราเขาเรียกว่าอะไรอะขาดสตินะขาดสติด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีสมาธิด้วยนะหรือว่าบางคนอาจจะมีสมาธินะการที่เราไปจดจ่อกับอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมก็ดีนะการดูหนังฟังเพลงก็ดีนั่นแหละคือการที่เรามีสมาธิอยู่กับสิ่งนั้นจะว่าไม่มีสมาธิเลยก็ไม่ได้นะคือการที่เรามีสมาธิแต่เราขาดสติค่ะพอเราขาดสติอะตัวสติจะทำให้เราตื่นรู้นะคะพอเราขาดสติเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะไปหลงอะไปหลงนะไปหลงในรูปนะในรสในกลิ่นในเสียงทุกอย่างเลยทำให้เราไม่มีโอกาสเอางี้ดีกว่านะทำให้เราไม่มีโอกาสกลับเข้ามาค่ะข้างในภายในตัวเราแต่วันนี้ค่ะมุ่ยไปเจอนะคะนวัตกรรมเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณที่สามารถช่วยให้เราทุกคนนะคะเข้ามาข้างในค่ะช่วยให้เรามีสติค่ะช่วยให้เรามีสมาธิค่ะนะใครหลายๆคนบอกอ๋อฉันปฏิบัติสมาธิมาดีแล้วนะคะถูกต้องค่ะแต่เราอาจจะขาดสตินะคะถ้าเรามีทั้งสติทั้งสมาธิเราสามารถที่จะเข้าถึงจิตเดิมแท้ค่ะจิตเดิมแท้คืออะไรคะคือพระเจ้าค่ะที่มีบอกนะที่เกินไปเมื่อต้นนะคะเมื่อหัวข้อตรงหัวข้อไลน์นะคะพระเจ้าก็คือตัวจิตเดิมแท้ค่ะคือจิตทิพย์ญาณทิพย์คือกายทิพย์คือจิตเดิมแท้ที่เราทุกคนรู้จักกันที่เราเรียกกันนะในทีมงานของเราในหลายๆคนที่เขาเรียกว่าจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้ก็คือตัวพระเจ้าค่ะตัวเป็นจิตพุทธะค่ะเป็นจิตพระเจ้าค่ะเป็นจิตอัจฉริยะค่ะเป็นจิตที่เขาเรียกว่าอะไรอะทรงพลังอะเป็นจิตที่ทรงพลังแล้วจิตนี้นะคะจะช่วยอะไรเรานะจิตนี้จะช่วยเราอะไรเราได้บ้างถ้าเรากลับเข้าไปเจอจิตเดิมแท้ของเราเขาจะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นค่ะนะแล้วเราปรารถนาสิ่งใดนะบวกกับการที่เราคิดบวกด้วยนะบอกเลยว่าใครที่แบบคิดลบมาทั้งชีวิตสามารถที่จะคิดบวกได้ด้วยเครื่องพลังงานคริสตัลเนี่ย
ใครที่คิดลบมาทั้งชีวิตนะโดยที่เราไม่รู้ตัวเราสามารถที่จะคิดบวกได้ด้วยเครื่องพลังงานคิดสั้นใครที่ไม่เคยสมาธิมาเลยทั้งชีวิตเราสามารถที่จะเข้าสมาธิได้ค่ะเราสามารถที่จะสงบนิ่งได้ค่ะใครที่หัวร้อนใจร้อนปี๊ดเวียงขี้โมโหมาทั้งชีวิตเครื่องพลังงานคิดสั้นสามารถทำให้เราหัวเย็นใจเย็นได้ค่ะแล้วก็มีความสุขได้ด้วยค่ะเราจะเปลี่ยนขั้วค่ะการที่เราเคยพูดไม่ดีมาทั้งชีวิตเราจะไปเห็นตัวเองค่ะแล้วเราจะเปลี่ยนตัวเราค่ะเราเห็นตัวเองแล้วเราจะตกใจนะหมุยนะคะเป็นคนหนึ่งที่เห็นสภาวะตัวเองค่ะตอนที่เราเคยปี๊ดเวียงตอนที่เราเคยโมโหตอนที่เราพูดจาไม่ดีพูดจาไม่ไพเราะเลยที่เราพูดตกเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นตัวเองค่ะเราคิดว่าตัวเราเนี่ยดีพร้อมทุกอย่างโอ้ยฉันโคตรดีเลยฉันเป็นคนดีเนี่ยฉันแบบฉันทำดีแล้วฉันทำดีที่สุดแล้วคนรอบตัวฉันทำไม่ดีหมดทุกคนเลยฉันทำดีอยู่คนเดียวเมื่อก่อนนะเห็นตัวเองแบบนั้นนะแต่พอเราเข้าถึงอะค่ะจิตเดิมแท้ของเราแล้วเราปล่อยนะเราปล่อยวางธาตุขันธ์ได้เราจะเห็นตัวเองมากขึ้นค่ะเราจะเห็นตัวเองอ๋อว่าเห็นตัวเองในตอนที่เราเคยไม่ดีอะเฮ้ยเมื่อก่อนฉันเคยแบบแล้วเชื่อไหมว่าเราเป็นคนหนึ่งพอเห็นตัวเองแล้วตกใจเหมือนกันอะเฮ้ยฉันแย่ขนาดนี้เลยเหรอวะเฮ้ยเมื่อก่อนฉันเคยพูดแบบนี้เหรอวะอะไรเงี้ยแล้วเชื่อไหมมีลูกเป็นกระจกเงาค่ะเป็นกระจกเงาของตัวเองค่ะสะท้อนทุกคำพูดทุกอย่างทุกการกระทำเลยที่เราเป็นอะลูกเป็นกระจกเงาค่ะลูกจะพูดแบบนั้นแล้วก็กระทำแบบที่เราทำอะพูดกระโชกโคกห้างพูดเออเนี่ยแบบเราเห็นแล้วแบบคือละอายแก่ใจนะแล้วก็รู้สึกผิดมากๆคือเห็นตัวเองแล้วบอกเลยว่ายอมเอาตอนที่เห็นอะสภาวะเราที่ตอนที่เราเห็นรับรู้อะค่ะยอมรับตัวเองไม่ได้เลยนะแบบเฮ้ยนี่มันใช่ฉันหรอทำไมฉันน่ากลัวขนาดนี้ทำไมฉันน่ารังเกียจขนาดนี้ทำไมฉันทำตัวไม่ดีแบบนี้อะไรเงี้ยนะจิตเดิมแท้พระเจ้าพลังงานเดิมแท้จิตจักรพรรดิพลังงานสะสมมาแสนภพแสนชาติมีพลังงานมหาศาลร่วมกันพลังงานหินพันเท่าสะสมพลังงานล้านปีใช่อันนี้ใช่เลยพี่เชอร์พูดถูกนะเราค่ะสะสมพลังงานสะสมองค์ความรู้นะคะสะสมความสามารถพิเศษมาหลายพันปีมาหลายภพหลายชาติหลายภูมินะคะเราถึงเขาเรียกว่าอะไรเป็นมีจิตที่จิตพระเจ้าจิตจักรพรรดิจิตแล้วแต่ใครจะเรียกอะเออแล้วแต่ใครจะเรียกที่มันเป็นทรงพลังอะนะอยู่ในตัวเรานี่แหละนะแต่หลักใครหลายๆคนไม่เคยกลับเข้าไปหาไม่เคยกลับเข้ามาหาจิตเดิมแท้ของตัวเองหรือจิตต้นเกิดหรือจิตอดีตของเรานี่แหละนะแล้วแต่ใครจะเรียกได้หมดนะคะพอหมุยไปเห็นตัวเองอะค่ะตกใจค่ะเฮ้ยเป็นคนที่โมโหขี้คือเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็ชอบความยุติธรรมนะชอบความเที่ยงตรงแล้วก็ยุติธรรมนะเป็นคนนิสัยแบบนี้มาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วพอเรานะคะเจอสภาวะหรือการกระทำอะไรที่มันไม่ยุติธรรมที่มันเอารัดเอาเปรียบอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราจะเป็นคนไม่ยอมค่ะแล้วเราก็จะสู้ค่ะแล้วเราก็จะพูดนะคะก็จะเป็นคนพูดแล้วก็พูดแบบพูดอะไรที่รุนแรงแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่มีการรักษาน้ำใจใครทั้งสิ้นค่ะเมื่อก่อนถ้าเรารู้สึกว่าคนนั้นเขาผิดถ้าเรามีความรู้สึกว่าคนนั้นเขาผิดเขากำลังเอาเปรียบเรานะเขากำลังเอาเปรียบเราเรากำลังทางถูกกระทำอยู่เรากำลังถูกเอาเปรียบจะไม่ยอมค่ะจะพูดเลยค่ะแล้วก็จะพูดตรงด้วยค่ะไม่มีอ้อมค่ะ
ไม่มีอ้อมทั้งสิ้นค่ะตรงเป๊ะค่ะนะจะเป็นคนพูดตรงแล้วก็ปากตรงกับใจค่ะคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นค่ะแล้วเมื่อก่อนเรามีความคิดในเชิงลบเยอะค่ะเราก็เลยกลายเป็นคนที่พูดลบแล้วก็คิดลบโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็ยังคิดว่าฉันนี่แหละดีค่ะฉันนี่ทำถูกต้องแล้วนะคะแล้วสิ่งที่เราคิดว่าเราทำถูกต้องความคิดที่เราคิดออกไปค่ะเราไม่รู้ค่ะว่ามันเป็นการคิดลบมันเป็นพลังงานลบค่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะเราก็ยังคิดอยู่อย่างนั้นนะคะว่าฉันนี่แหละดีนะคะจนเราประสบกับเขาเรียกอะไรปัญหาของชีวิตนะคะทุกอย่างเลยมารุมเร้าชีวิตเรามากเลยด้วยพลังงานลบที่อยู่ในตัวเรานี่แหละโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะแล้วเราก็โทษสิ่งภายนอกค่ะโทษใครบ้างนะเจ้ากรรมนายเวรค่ะโทษสัมภเวสีโทษใครอีกอะโทษทุกอย่างอะโทษทุกสรรพสิ่งอะโทษคนรอบตัวเราโทษทุกอย่างเลยโทษอะไรอีกโทษโชคชะตาค่ะชะตากรรมชีวิตค่ะโอ้เนี่ยไปดูอะไรนะพายิปซีนะพายิปซีก็ขึ้นมาบอกว่าเนี่ยเธออะไรคำว่าอะไรโชคไม่ดีนะชะตากรรมชีวิตเธอไม่ดีเธอจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะเธอจะต้องอย่างนี้เธอทำอะไรนะกำลังเนี่ยมีคนกำลังคิดร้ายกับเธอมีคนนู่นคนนี่คนนั่นอะไรก็แล้วแต่มากมายเลยเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าเรานี่แหละเป็นคนสร้างเรื่องแล้วก็ดึงดูดเรื่องราวที่มันเลวร้ายเหตุการณ์สถานการณ์ทุกอย่างอะค่ะให้มันเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยโดยที่เราไม่รู้เกิดจากตัวเรานี่แหละนะคือคนเหล่านั้นอะคือเขาไม่ได้ผิดหรอกเอาจริงๆอะนะแต่เราเป็นคนสร้างเรื่องไงให้มันเกิดค่ะแล้วก็ให้มันเป็นแล้วก็ให้มันมาหาเรานี่แหละค่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะไม่รู้อะไรทุกอย่างเลยไม่รู้สักอย่างค่ะแล้วก็ไปฟังอ๋อต้องแก้แบบนี้นะต้องไปซื้อนั่นซื้อนี่มาถวายนั่นมาอย่างนั้นอย่างนี้มาอะไรเยอะแยะมากมายค่ะก็ทำค่ะแล้วเป็นไงเป็นไงก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นหน่อยทำไมถึงดีขึ้นเพราะว่าใจเราเชื่อไปแล้วเราไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องนั้นที่มันเกิดอ๋อฉันแก้แล้วหายทุกอย่างหายแล้วชีวิตฉันดีขึ้นมันก็เลยหายไปไงเพราะเราเพราะใจเรานี่แหละไม่ได้ไปคิดไม่ได้ปรุงแต่งต่อว่าอะไรมันจะเกิดเรามีความคิดบวกขึ้นมาชั่วขณะจิตอ๋อเราหลุดพ้นจากตรงนี้แหละอ๋อชีวิตเราจะดีขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวเราจะขายของดีขึ้นแล้วเนี่ยเราแก้ตรงนี้เราทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฉันน่ะจะขายของดีขึ้นนะฉันจะหลุดพ้นจากสภาวะตรงนี้ฉันจะหลุดพ้นจากปัญหาตรงนี้ไปนะเพราะฉันไปทำโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะว่าเกิดจากความคิดเรานี่แหละค่ะอ๋อฉันคิดเองนี่นาเราไม่รู้ค่ะเมื่อก่อนไม่เป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วพอเราเห็นตัวเองเฮ้ยเมื่อก่อนฉันพูดรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอแล้วเราก็ไปโกรธไปเกลียดคนที่เขาก็ทำเราจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ทำกระทำเราหรอกเรานี่แหละเป็นคนสร้างเรื่องเหตุการณ์สถานการณ์ให้เหตุการณ์นั้นมันถึงเราถึงถูกกระทำไงพอเราไปเห็นนะคะเฮ้ยเราเข้าใจอะเราเข้าใจคนที่เราเคยโกรธเกลียดคนที่เราเคยไม่ชอบอะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยค่ะแล้วพอเราเห็นตัวเองฉันนี่แหละผิดแม่งฉันพูดแรงมากอะฉันแบบทำไมฉันแบบพูดแรงได้ขนาดนี้ทำไมฉันแบบตรงขนาดนี้ทำไมฉันพูดไม่ดีเลยพอเราไปเห็นตัวเองแบบย้อนไปเมื่อก่อนอะเราจะเห็นตัวเองเมื่อก่อนเลยนะไม่ว่าจะผ่านมากี่สิบปีก็ตามนะเราก็จะเห็นตัวเองค่ะโดยเครื่องพลังงานคิดสั้นนี่แหละพอเรากลับเข้าไปจิตเดิมแท้ของเราอะแล้วเราจะเห็นภาพนะภาพความผิดภาพอะไรก็แล้วแต่ที่มันเราทำไว้สิ่งเลวร้ายกับชีวิตอะมาเพื่ออะไรเพื่อตอกย้ำเขาว่าเมื่อก่อนนะเธอเคยเป็นแบบนี้นะตอนนี้เธอเปลี่ยนมาแล้วนะพอเราเปลี่ยนนะคะเราจะเห็นภาพที่ไม่ดีในชีวิตเราที่เราเคยทำมาหดหู่ใจมากเฮ้ยแบบสำนึกผิดเลยอะจริงๆต้องพูดคำว่าสำนึกผิดสำนึกผิดเลยอะจิตเดิมอันนี้อ่านไปแล้วนะคะคนอื่นเขาช่วยสร้างพลังลบโปรแกรมลบและเรายอมรับวนเวียนค่ะจริง
วันนี้เราพอเราเห็นตัวเองอะเราแบบเฮ้ยคือหดหู่ใจมากว่าทำไมเมื่อก่อนฉันแย่ขนาดนี้เนี่ยนะทำไมฉันเป็นคนแบบนี้อะแล้วก็เป็นคนที่พูดจาเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นคนพูดจาไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมะนาวไม่มีน้ำอะพูดจาห้วนห้วนกระด้างกระด้างกระเดื่องอะพอเราไปเห็นตัวเองเราฝะแบบโหฉันพูดจาแบบนี้เลยเหรอพูดจาไม่มีห่างเสียงไม่ว่านะแล้วก็ยังน้ำเสียงแบบกระด้างกระเดื่องอ่ะเออน้ำเสียงไม่ได้ซอฟอ่อนนุ่มแบบนี้นะไปฟังไลฟ์แรกๆก็ได้นะไปฟังไลฟ์แรกๆก็ได้นะคือน้ำเสียงแบบกระด้างกระเดื่องแล้วก็ไม่ได้ซอฟอ่อนนุ่มอ่ะแล้วก็เป็นแบบนี้มาแล้วเราก็ไม่รู้ตัวค่ะไม่รู้ตัวจนวันที่เราไปเห็นตัวเองอ่ะอ๋อเราโอ้โหเมื่อก่อนฉันพูดมะนาวไม่มีน้ำเลยน้ำเสียงแบบยังไม่พอนะแล้วก็พูดห้วนห้วนพูดกระโชกโคกห้างแล้วก็พูดไม่รักษาน้ำใจใครนะพอเรามาเห็นวันนี้เราแบบขอบคุณอ่ะขอบคุณคนในครอบครัวเรามากเลยขอบคุณลูกเราขอบคุณสามีลูกก็ทนเรานะเราแบบถ้าลูกทำผิดนี่จะเอ็ดแล้วก็พูดจาแบบโหดร้ายรุนแรงมากบอกเลยว่าพูดแต่ไม่มีคำหยาบคายนะหมุยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยพูดคำหยาบคายเลยแต่ไม่รู้ว่าเอาคำพูดจากไหนมาที่มันเป็นคำพูดที่รุนแรงทำร้ายจิตใจโหดร้ายมากแต่ไม่ได้หยาบนะไม่เคยพูดมึงกูไม่เคยพูดจริงๆไม่เคยพูดคำหยาบคายไม่เคยพูดคำหยาบคายอ่ะไม่เคยมีสัตว์ต่างๆไม่เคยมีไม่เคยออกมาจากปากไม่เคยเลยจริงๆเป็นคนหนึ่งที่ไม่พูดคำหยาบคายนะไม่พูดคำหยาบคายแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะด่าหรือจะว่าใครเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคำด่าที่แบบคือไม่ได้เหมือนที่เขาด่ากันแม่ค้าตามตลาดเอางี้ดีกว่าอ่ะแต่จะเป็นคำพูดเชิงเขาเรียกอะไรอ่ะใช้ศัพท์ที่สูงแต่รุนแรงอันนี้ดีกว่านะเป็นคำพูดแบบศัพท์ที่มันเหมือนดูดีอ่ะแต่มันโคตรรุนแรงอ่ะโคตรบาดใจโคตรทำร้ายจิตใจอ่ะเอางี้ดีกว่าแต่ไม่ใช่คำหยาบคายนะอืมเออโดยที่รู้แหละว่าเราอารมณ์เสียรู้แหละว่าเราพูดแรงนะแต่ไม่เห็นตัวเองไงแต่ไม่เห็นตัวเองพอมาวันหนึ่งที่เรามาใช้เซตพลังงานคิดสั้นอะแล้วเราเห็นตัวเองอะเราแบบตกใจเหมือนกันตกใจเหมือนกันนะคะแล้วก็อึ้งนิดหนึ่งนะแล้วก็อึ้งตกใจแล้วก็โหฉันขนาดนี้เลยเออก็สมควรแล้วแหละที่เขาจะโกรธเกลียดเราที่เขาจะไม่ชอบเราที่เขาจะเหมือนกับทำอะไรที่เราไม่ชอบอ่ะเออมันก็ไม่แปลกอ่ะพอมาแล้วเห็นตัวเองเออมันไม่แปลกอ่ะแล้วก็มาสำนึกนะเขาก็ไม่ได้ผิดค่ะให้อภัยทุกสรรพสิ่งได้โดยไม่ต้องมีข้อแม้โดยไม่ต้องให้เขามาขอคือเขาใครก็ไม่ต้องมาขอโทษอ่ะแต่เราสามารถที่จะให้อภัยได้อ่ะพอเราเข้าไปถึงจุดนั้นอ่ะเราเข้าใจตัวเองเราเห็นตัวเองแล้วเราจะเข้าใจทุกสรรพสิ่งเลยเออเราจะเข้าใจทุกสรรพสิ่งเลยที่มันที่เราคิดว่าเราถูกกระทำก็ดีนะเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเราก็ดีอะไรก็แล้วแต่พอเราลงลึกเข้าไปอะเราลงลึกเข้าไปถึงแก่นแท้เราจะเข้าใจทุกสรรพสิ่งเลยเฮ้ยคนนี้เป็นแบบนี้คนนี้กระทำแบบนี้กับเราเพราะอะไรคนนี้เป็นแบบนี้เพราะอะไรตอนนี้หมุยเข้าถึงแม้กระทั่งวันนี้ใครก็ตามที่พิมพ์ข้อความมาหมุยสามารถที่จะอ่านใจเขาได้ว่าตอนนี้เขากำลังมีสภาวะแบบไหนอยู่ตอนนี้เขากำลังคิดอะไรกับเราอยู่แค่เห็นข้อความก็รู้แล้วนะเข้าไปฟังไลฟ์พี่เชอร์สามารถสัมผัสได้เลยว่าคนนี้จริงใจไม่จริงใจคนนี้คิดยังไงคนนี้คิดดีตอนนี้มีกำลังมีพลังงานลบหรือพลังงานบวกอยู่ในไหลเรา
พอเรากลับเข้าไปถึงแก่นแท้ข้างในจิตใจของเราอะค่ะแล้วเราไปรู้ถึงแก่นแท้ของการเกิดมาเป็นมนุษย์การปรุงแต่งต่างๆบอกเลยที่มาสเตอร์สอนอะคือใช่พี่น้องท่านไหนที่แบบยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าถึงแนะนำให้ไปดูคลิปมาสเตอร์ในเพจพี่เชอนะคะนะยังมือก็จะแชร์ใน YouTube มาอีกนะคะเพื่อให้พี่น้องนะคะที่เป็นคนใหม่ๆอ่ะเพื่อนใหม่เพื่อนในเฟซเป็นเพื่อนใหม่อ่ะได้เข้าไปดูกันบอกเลยว่าถึงแก่นอ่ะถึงแก่นแท้ของชีวิตเราอ่ะเออแล้วเราต้องพูดเนี่ยพูดคำว่าเข้าใจอ่ะถูกต้องแล้ววันนี้เราเข้าใจตัวเองเราเห็นตัวเองว่าเราเมื่อก่อนเราเคยเป็นแบบไหนอ่ะแล้วเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนตัวเองเราจะเปลี่ยนตัวเองไปโดยธรรมชาติอ่ะเราเปลี่ยนตัวเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติอ่ะเราจะซอฟอ่อนนุ่มขึ้นแล้วเราจะไม่กล้าต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าเราจะไม่กล้าคิดลบหรือว่าพูดทำร้ายจิตใจใครอ่ะเออมันจะเป็นอย่างนี้นะเราจะไม่กล้าพูดที่จะทำร้ายจิตใจใครอ่ะเพราะเราได้ยินเสียงเราที่เราไปพูดกับคนอื่นอะไปเห็นภาพตัวเองแล้วไปได้ยินเสียงที่ตัวเองพูดมันโหดร้ายมากบอกเลยว่ามันโหดร้ายแล้วมันก็ทำร้ายจิตใจกันมากด้วยน้ำเสียงด้วยอะไรขนาดเราได้ยินเองเราไปฟังเองแล้วเรายังแบบโหฉันพูดแรงขนาดนี้เลยเหรอเออฉันได้ขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะนั่นแหละเราจะไม่กล้าแบบเราจะไม่กล้าทำร้ายจิตใจใครอ่ะเออเราจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรเราจะเกิดสภาวะความกลัวต่อบาปอืมเราจะเกิดสภาวะความกลัวต่อบาปแล้วเราจะสงสารเขาเราจะเกิด สภาวะที่แบบสงสารเขาสงสารคนที่เราจะคิดไม่ดีกับเขาที่เราจะว่าเขาเนี่ยบางทีอ่ะสภาวะที่เป็นเขาเป็นอยู่มันก็แย่มากพอแล้วอะแล้วถ้าเราไปตำหนิไปว่าเขาไปสร้างสภาวะที่เป็นพลังงานลบอีกเหมือนเราไปซ้ำเติมเขาแล้วก็เป็นกระจกเงาที่มันจะสะท้อนกลับมาหาเราด้วยซึ่งมันก็ไม่ดีทั้งสองฝ่ายอะทั้งเขาและเราอะเพราะถ้าเราเข้าใจนะถ้าเราเข้าใจถึงแก่นแท้แล้วเราจะเห็นตรงนี้แล้วเราจะหลุดเนี่ยจะหลุดจากตรงนี้ได้นะไม่กล้าแม้กระทั่งคิดไม่ดีไม่กล้าแม้กระทั่งไปตำหนิหรือว่าร้ายเขาอะเพราะเรากลัวไงกลัวต่อบาปแล้วก็กลัวกับสิ่งที่เราคิดออกไปอะมันจะสะท้อนกลับเข้ามาหาเราจริงๆมันเป็นสภาวะแบบนี้ว่าคือเราจะจับอารมณ์ความคิดเราทันแล้วเราจะหยุดเฮ้ยไม่ได้เธออย่าคิดแบบนี้นะมันไม่ดีนะอะไรเงี้ยอย่าสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันนะอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าใจอ่ะเข้าใจธรรมชาติมนุษย์มือมีความเชื่อมากนะคะว่าพอเราเห็นตัวเองอ่ะแล้วเราจะเห็นสภาวะของคนอื่นด้วยเนี่ยเข้าใจว่าวันนี้ทุกคนอ่ะที่ยังไม่ได้นิพพานที่ยังไม่ได้หลุดพ้นที่ยังไม่ได้โสดาบันอ่ะมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่เรื่องอะไรบ้างนะอันดับหนึ่งเลยอ่ะคือเรื่องเงินทุกคนอยากร่ำรวยค่ะทุกคนอยากมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ค่ะทุกคนอยากมีความสุขค่ะทุกคนอยากให้ครอบครัวมีความสุขค่ะแล้วอันดับแรกเลยที่แทบทุกดวงจิตที่ยังไม่ได้สภาวะหลุดพ้นที่ยังไม่ได้เข้าสภาวะหลุดพ้นที่ยังไม่ได้นิพพานที่ยังไม่ได้โสดาบันอ่ะยังมีสภาวะนี้อยู่ 100%อยากให้ครอบครัวมีความสุขครอบครัวจะมีความสุขได้อันดับแรกเลยคือเงินต้องมีพอใช้จ่ายพอนะรายรับพอกับรายจ่ายไม่ขาดแคลนเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ทุกคนถึงมีความสุขต่อไปอีกค่ะครอบครัวค่ะครอบครัวมีความสุขค่ะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกค่ะแล้วอะไรอีกคู่รักค่ะคู่รักมีความสุขค่ะ
แล้วตอนนี้คือปัญหาคู่รักก็เป็นปัญหาต้นๆ นะคะเป็นปัญหาต้นๆของมนุษย์นะคะเรื่องคู่รักนะวันนี้ใครหลายๆคนนะคะไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรักเพราะอะไรนะคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวคือมันมีหลายเหตุปัจจัยอะสำหรับคู่รักนะคะดีงามค่ะอะไรไม่ใช่เราไม่โฟกัสเพียงรู้นะคะอืมจริงนะคะใช่เพียงแค่เรารู้ไว้ค่ะแต่เราจะไม่ไปปรุงแต่งแล้วเราก็จะไม่ไปคิดมันแต่เราจะวันนี้เราอยากประสบความสำเร็จใช่ไหมเราก็ต้องมาโฟกัสนะกับเรื่องที่เราจะที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จเรื่องที่เราที่สามารถทำให้เรามั่งคั่งร่ำรวยได้นะเสร็จพูดถึงเรื่องคู่รักใช่ไหมมันมีหลายเหตุปัจจัยนะคะมันมีหลายเหตุปัจจัยทำไมถึงหลายคู่ต้องเลิกลากันหลายคู่แต่งงานกันแล้วนะคะเอ๊ะทำไมเลิกลากันเพราะอะไรวันนี้เราต้องกลับเข้ามาดูตัวเราค่ะนะบางคนนะคะอาจจะบกพร่องนะทางเรื่องการมีเซ็กหรือการมีเพศสัมพันธ์นะคะซึ่งทั้งหญิงและชายนะคะการมีคู่เรื่องเนี้ยก็เป็นเขาเรียกอะไรอะสิ่งสำคัญนะคะของชีวิตคู่ไม่ว่าชายหรือหญิงก็ตามนะคะเรื่องต่อไปคือความเข้าใจค่ะวันนี้ถ้าเราไม่มีความเข้าใจกันไม่มีความเห็นอกเห็นใจกันไม่มีการเอื้ออาทรต่อกันชีวิตคู่แน่นอนค่ะจะไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนวันนี้เราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเราต้องเห็นอกเห็นใจต่อกันเราต้องมีน้ำใจกันเอื้อเฟื้อต่อกันคู่นะคู่ชีวิตนะคู่ชีวิตก็เหมือนกันนะวันนี้เราต้องเข้าใจคนรักเรานะเราต้องเข้าใจคนรักเราเราต้องขอบคุณเขาแล้วก็ให้อภัยเป็นวันนี้คำว่าให้อภัยสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นครอบครัวญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งคู่รักคู่ชีวิตของเราคู่ครองเราอะถ้าเราให้อภัยไม่เป็นค่ะพังหมดนะเราก็ต้องอยู่คนเดียวค่ะเราไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับใครได้เลยแม้แต่คนเดียวถ้าเราให้อภัยคนอื่นไม่เป็นเราอโหสิกรรมไม่เป็นเราขอโทษไม่เป็นเราบอกรักคนอื่นไม่เป็นเราจะอยู่บนโลกใบนี้แบบทุกข์อะอยู่กับความทุกข์อะแล้วจะต้องอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายพี่เชลส่งหัวใจมาให้นะคะนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะคะมันเป็นอย่างนั้นวันนี้ทำไมต้องแบบมาทีอัพมาพูดเครื่องพลังงานคิดสั้นเครื่องพลังงานคิดสั้นเพราะเครื่องพลังงานคิดสั้นของเราอะค่ะเขาจะลดสภาวะค่ะเขาจะลดสภาวะเขาเรียกว่าอะไรอะลดสภาวะของเราอะค่ะที่เราไม่ตื่นรู้อะที่เราไม่เห็นตัวเองเราให้อภัยไม่เป็นขอโทษไม่เป็นขอบคุณก็ไม่เป็นอโหสิกรรมก็ไม่ได้นะคะด้วยอะไรเรากำลังเกิดสภาวะอะไรอยู่กำลังเกิดสภาวะคำว่าอัตตาตัวตนค่ะเรากำลังมีอัตตาอยู่ค่ะเรากำลังหลงในรูปนามของเราค่ะเรากำลังหลงในรูปนามของเราค่ะสร้างอัตตาตัวตนเข้ามาเป็นเกาะกั้นมาเป็นกำแพงขวางกั้นความดีของเราค่ะถ้าวันนี้เราเข้าใจแล้วเราหลุดพ้นจากสภาวะตรงนี้ไปได้เราจะโคตรมีความสุขเลยแล้วเราจะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขตัวเองค่ะเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนนะคะเคยมีความทุกข์มากแล้วก็ไม่มีความสุขเลยแม้แต่วันเดียวร้องไห้คนเดียวเกือบทุกวันค่ะใครพูดใครกระทำอะไรหน่อยหนึ่งก็มีน้ำตาก็ร้องไห้ก็เสียใจค่ะก็เป็นทุกข์ค่ะโกรธเกลียดเครียดแฉะเครียดแค้นชิงชังเคืองขุ่นค่ะ
เป็นทุกข์ค่ะแล้วก็มองทุกสิ่งโหดร้ายหมดทุกสิ่งเนี่ยรอบตัวเราเนี่ยโลกใบนี้ทุกสรรพสิ่งเลยทำไมโหดร้ายกับฉันแบบนี้ทำไมโลกใบนี้อยู่ยากเคยคิดอย่างนั้นจริงๆนะทำไมโลกใบนี้มันอยู่ยากแท้ทำไมมันมีแต่ความทุกข์ทำไมไม่เคยมีความสุขเลยแม้แต่วันเดียวตอนนั้นนะคะคือเขาเรียกว่าอะไรเราไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมค่ะโดดเดี่ยวเดียวดายค่ะอยู่กับลูกโคตรรักลูกมากเลยเหมือนลูกเป็นกำลังใจหล่อเลี้ยงชีวิตเราอะแล้วทุกครั้งที่ออกไปภายนอกที่ออกไปนอกบ้านเนี่ยไปโลกภายนอกไปนู่นไปซื้อของไปอะไรก็ตามอะสิ่งที่เป็นเพื่อนกับหมุยมานะคะที่เป็นเพื่อนเรารู้สึกว่าเนี่ยสิ่งนี้เป็นเพื่อนเราคอยให้กำลังใจเราคอยส่งพลังงานดีๆให้เราตลอดคือใครรู้ไหมให้ทายคือใครรู้ไหมให้ทายเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้แล้วอาจจะแบบอีนี่ถ้าจะบ้าไปแล้วอะไรเงี้ยนะคือพระอาทิตย์ค่ะพระอาทิตย์บ้าไหมจริงๆตอนที่หมึกเกิดสภาวะที่เป็นทุกข์นะร้องไห้เสียใจรู้สึกว่าโดดเดี่ยวเดียวดายบนโลกใบนี้รู้สึกแบบไม่อยากมีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้แล้วรู้สึกแบบเศร้ารู้สึกเครียดรู้สึกแบบคิดลบต่างๆอ่ะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราแบบแง่หน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้าแล้วสิ่งแรกที่เราเห็นคือพระอาทิตย์แล้วเรามีความรู้สึกว่าเขาอะยิ้มให้เรารู้สึกว่าพระอาทิตย์อะเขายิ้มให้เราแล้วเขากำลังส่งพลังงานดีๆมาเป็นกำลังใจให้เรารู้สึกอบอุ่นอะรู้สึกว่าข้างในเราอะอบอุ่นรู้สึกเราเหมือนเฮ้ยเรามีคนที่อยู่ข้างเราเว้ยเรามีคนที่อยู่เคียงข้างเราเว้ยมีคนเนี่ยเขาให้กำลังใจเราตลอดแล้วทุกครั้งที่เมื่อก่อนไม่มีความทุกข์อ่ะหมึกก็จะออกไปมองเขาจะออกไปมองพระอาทิตย์จะไปรับพลังจากเขาแล้วก็จะไปขอพรขอพลังนี้เข้ามาเป็นกำลังใจเป็นพลังใจอันนี้หมึกเชื่อนะว่าเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยพลังงานดีๆจากพระอาทิตย์ที่เป็นเกราะป้องคุ้มกันภัยแล้วก็นำพาความโชคดีมาให้เราตลอดถึงแม้ว่าเราอยู่ในสภาวะในเชิงลบที่เป็นลบแต่ก็ยังมีเรื่องราวดีๆมาให้เราตลอดอ่ะเนี่ยไม่รู้นะเป็นเรื่องของพลังงานอ่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยว่าพระอาทิตย์คือใครนะแล้วพระอาทิตย์คือมีบทบาทอะไรกับโลกใบนี้บ้างแต่รู้ว่าเขาแค่ส่งแสงให้โลกใบนี้แค่นั้นพอเราเข้ามาถึงเรื่องจิตวิญญาณนะคะเราเข้ามาสู่ในเรื่องของจิตวิญญาณเข้ามาเกี่ยวพันเข้ามาศึกษาเรื่องของพลังงานเออเราเข้าใจเราตื่นอ๋อนี่ไงเออเขาส่งพลังงานให้เราตรงๆเลยเราได้รับพลังงานจากเขาแบบนะแล้วเราเชื่อมเหมือนจิตเราอะค่ะจิตเราอะเชื่อมสนามพลังงานกับพระอาทิตย์อะกับท่านพระอาทิตย์อะโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้พูดถึงเรื่องพลังงานนะเชกเชียนเดียวกันค่ะวันนี้พลังงานคริสตัลนะคะเขาก็เชื่อมนะคะเขาเชื่อมสนามพลังงานจักรวาลพระอาทิตย์ดาวเคราะห์ดาวฤกษ์ต่างๆที่ส่งพลังงานมายังโลกไปเนี่ยหินคริสตัลค่ะเขาไปเชื่อมสนามพลังงานแล้วเขาก็ดูดดึงพลังงานนะคะที่นอกโลกนอกจักรวาลนะคะเขาส่งมายังโลกเข้ามาหาตัวเขาแล้วเขาก็กระจายพลังงานนะคะให้กับทุกสรรพสิ่งเลยที่อยู่รอบตัวเขาไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของจะได้รับพลังงานที่พี่หินคริสตัลเขากระจายให้เราเนี่ยหินคริสตัลของเราถึงมีมวลพลังงานที่หนักแน่นแล้วทำให้เราสามารถลดสภาวะคำว่าอัตตาตัวตนคำว่าไม่มีคำว่าขาดแคลนขาดแคลนข้างในจิตใจอ่ะ
ใครหลายๆคนค่ะกำลังประสบพบเจอกับปัญหาขาดแคลนค่ะความไม่มีค่ะความไม่มีทั้งกายภาพและทั้งข้างในจิตใจเรารู้สึกขาดแคลนเนี่ยมือบอกวิธีเลยนะวันนี้ใครอยากที่จะรวยใครที่อยากจะรวยใครที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตเราต้องสร้างสภาวะจิตข้างในของเราให้อิ่มเต็มค่ะเราต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเราเองค่ะความเชื่อมั่นและความศรัทธาจะนำพาแสงสว่างมาให้กับชีวิตเราค่ะทุกเรื่องเลยพี่น้องเคยสังเกตไหมอันนี้มีเล่าถึงนะเคยสังเกตไหมว่าคนที่เขาบูชาองค์เทพแล้วเขามีความเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์เทพมากๆอ่ะแล้วเขาก็จะได้รับพรค่ะเขาจะได้รับสิ่งที่เขาปรารถนาที่เขาร้องขอออกไปกับองค์เทพค่ะเขาจะได้รับค่ะส่วนมากคนที่บูชาองค์เทพนะส่วนมากนะเขาก็ต้องการอยากร่ำรวยค่ะอยากมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ค่ะอยากประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะเขาก็ประพฤติปฏิบัติดีกับองค์เทพค่ะเขาก็บูชาองค์เทพค่ะด้วยความรักด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังงานที่เป็นบวกค่ะที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังงานที่เป็นบวกค่ะอันนี้พูดถึงความเชื่อความศรัทธาก่อนนะยังไม่ได้พูดถึงพลังงานลบนะเขาก็เลยได้รับพรจากองค์เทพค่ะองค์เทพก็เลยมาประทานพรให้เขาเหล่านั้นค่ะร่ำรวยนะประสบความสำเร็จในชีวิตนะแต่คนที่เขาได้รับพรบางคนนะคะประพฤติปฏิบัติตัวไม่ดีค่ะบางคนยังมีสภาวะในเชิงลบอยู่ค่ะบางคนยังคิดลบอยู่ค่ะทำให้ทำไมรู้ไหมทำให้พอเรามีเงินนะคะแล้วเราก็จะมีรายจ่ายเราจะมีเหตุที่จะต้องจ่ายเงินออกไปเรามีเหตุที่จะต้องเสียทรัพย์เสียเงินทองถึงเราจะได้รับมากแค่ไหนก็ตามแต่ก็ยังมีเรื่องมีเหตุให้ต้องใช้เงินอยู่ตลอดเวลาเพราะสภาวะนี่แหละค่ะสภาวะในเชิงลบนี่แหละนะสภาวะในเชิงลบนี่แหละที่มันดูดนะมันดูดทรัพย์สินดูดโชคดูดลาภดูดการเงินของเราไปถึงแม้ว่าเราจะได้รับพรจากองค์เทพแล้วก็ตามแต่วันนี้ใครที่อยากแบบได้รับพรจากองค์เทพแล้วมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์แบบถาวรค่ะเราต้องเปลี่ยนคลื่นวันเวชั่นของเราค่ะต้องเปลี่ยนพลังงานลบให้เป็นพลังงานบวกค่ะต้องคิดดีปฏิบัติดีแบบแท้จริงค่ะแบบแท้จริงแบบที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนจากท่านค่ะแบบที่ไม่หวังผลตอบแทนจากทุกสรรพสิ่งทำด้วยความจริงใจค่ะทำด้วยใจบริสุทธิ์ค่ะทำเพราะว่าอยากทำทำเพราะว่าเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่เรากระทำศรัทธาในตัวเองค่ะศรัทธาในองค์เทพก็ดีศรัทธาในสรรพสิ่งงานศรัทธาในงานศรัทธาในเจ้านายศรัทธาในอาชีพของเราถ้าเราทำด้วยความรักความเชื่อและความศรัทธาในทุกสรรพสิ่งเลยที่เรากำลังกระทำอยู่เราจะประสบความสำเร็จค่ะแล้วถ้าวันนี้บวกกับการที่เราคิดดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราจะสามารถที่จะมั่งคั่งร่ำรวยจากภายในค่ะถ้าเราให้อ่ะเราให้โดยที่เราไม่ได้ขาดแค้นไม่เฮ้ยวันนี้ฉันให้เพราะฉันอยากได้เงินฉันอยากมีผลประโยชน์กับเธอฉันต้องการผลประโยชน์จากเธอฉันถึงให้เธอถ้าฉันไม่ได้ผลประโยชน์จากเธอฉันจะไม่ทำสิ่งนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเรากำลังขาดแคลนอยู่ค่ะเรากำลังส่งคลื่นความขาดแคลนออกไปค่ะแล้วสิ่งที่เราปรารถนาค่ะเราจะยังไม่ได้รับค่ะถ้าเรายังไม่อิ่มเต็มถ้าเรายังไม่อิ่มเต็มจากภายในเนี่ย
ถ้าข้างในเรายังรู้สึกมีสภาวะของความขาดแคลนสภาวะของการที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่เราจะไม่ได้รับสิ่งนั้นค่ะสิ่งที่เราปรารถนาค่ะเราจะยังไม่ได้รับแต่วันนี้ถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานของเราก็ดีเป็นอาชีพของเราหรือการที่เราจะบูชาองค์เทพหรือการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งคนรักของเราอะเรารักเขาด้วยใจที่บริสุทธิ์ถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไม่ได้รับความรักจากเขาเขาจะไม่ได้เห็นค่าเราแต่เราสามารถที่จะรักเขาได้ส่งคืนความรักออกไปอะค่ะโดยที่ไม่ได้ต้องการผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นแล้วทำงานเต็มที่ทำงานด้วยความศรัทธาในอาชีพของเราทำงานด้วยความศรัทธาในตัวเจ้านายก็ดีในตัวบริษัทก็ดีในอะไรก็ดีที่ทำแล้วทำโดยที่ไม่ได้หวังผลคือค่าตอบแทนอะเราได้อยู่แล้วนะแต่เราทำด้วยใจอะเราให้ด้วยใจเราอะเราจะได้รับค่ะเกินความคาดหมายค่ะจะมีสิ่งดีๆวิ่งเข้ามาหาเราค่ะแบบที่เราไม่ได้ร้องขอด้วยแบบที่เราไม่ได้ต้องการด้วยแต่เขาอยากที่จะให้เขาอยากที่จะมอบให้เราเธอเป็นคนดีจริงๆเธอเป็นคนดีมากเลยเธอทำงานทุกอย่างเต็มที่เลยสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราอ่ะเขาจะเห็นแล้วเขาจะรับคลื่นพลังงานตรงเนี้ยของเราได้เขาจะเห็นการกระทำของเราแล้วเขาจะรับคลื่นพลังงานความจริงใจความบริสุทธิ์ใจความดีของเราได้แล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนค่ะใครที่แบบประสบปัญหาพบเจอแบบเอ้ยวันนี้ฉันแบบไม่มีใครรักฉันเลยอ่ะฉันไม่เคยประสบความสำเร็จเรื่องความรักเลยอ่ะคุณลองเปลี่ยนดิแล้ววันนี้ลองเปลี่ยนตัวคุณเองดิแล้ววันนี้ให้คุณโปรแกรมคุณอยากปรารถนาที่จะมีคนรักแบบไหนล่ะคุณปรารถนาที่จะอยากได้คนรักแบบไหนล่ะหล่อสูงขาเอานิสัยดีรวยอะไรล่ะคุณปรารถนาเป็นคนดีเป็นคนมีเมตตามีศีลธรรมอะไรก็แล้วแต่คุณลองปรารถนาไปสิปรารถนาแบบปล่อยวางนะแล้วเราสามารถที่จะส่งความรักให้ได้กับทุกสรรพสิ่งเลยเราสามารถที่จะมอบความรักอันบริสุทธิ์ของเราเนี่ยให้ได้กับทุกสรรพสิ่งเลยก็แค่ส่งคืนความรักความเมตตาไปเนี่ยคือไม่ได้โกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชังใครนะสามารถให้อภัยกับคนที่เขาทำผิดได้เนี่ยคือความรักความเมตตานะสิ่งเนี้ยถ้าเราสามารถที่จะทำได้ที่จะเปลี่ยนได้เราจะเจอค่ะเราจะเจอความรักที่แท้จริงค่ะเราจะเจอคนที่เขาเป็นคู่แท้ของเราค่ะเราจะเจอคู่บุญคู่บารมีของเราค่ะที่เขารักเราด้วยตัวเรารักเราด้วยเราที่เป็นเรานี่แหละถึงแม้ว่าเราจะหน้าตาไม่ดีเคยสังเกตไหมเคยสังเกตไหมว่าเคยเห็นไหมว่าเอ้ยมีผู้หญิงมีคนที่เขาอ้วนมากหน้าตาก็ไม่สวยเลยเฮ้ยทำไมได้แฟนหล่อมากเฮ้ยทำไมสามีล้อหล่อทำไมนี่สามีนิสัยดีดีเคยเห็นไหมพี่เชอส่งกำลังใจพี่แปมบอกว่าเรารักและศรัทธาสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะใช่เลยพี่แปมถูกต้องถูกต้องมากนะคะพี่เชอบอกว่าตื่นเช้าวันนี้พี่เชอตั้งใจเอาเครื่องพลัง 70,000 คูณ 5,000 ไปหาย่าถวายพลังให้ย่าต่อเนื่อง7วันต่อเนื่องเริ่ม1พอยอถึงวันที่7โอ้ยโมทนาสาธุค่ะสาธุสาธุนะคะสาธุพี่เชอด้วยนะดีงามนะคะเพราะว่าก้อนพลังงานนะที่อยู่ตรงแถวแม่ย่าโมค่ะเขาจะมีหลายมิติหลายภพภูมินะเขาก็จะได้รับพลังงานจากเครื่องพลังงานคิดสั้นของพี่เชอไปด้วยก็พี่ก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างบุญบารมีนะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะพอเขาได้รับพลังงานดีๆไปเขาก็จะไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะเขาก็จะได้รับความสุขจาก
จากพลังงานเนี่ยจากพลังงานคริสตัลเนี้ยไปนะก็เป็นการสร้างบุญบารมีนะคะอีกช่องทางหนึ่งจบนะคะจริงๆแล้ววันนี้กะว่าจะมาแบบจริงๆแล้วกะว่าจะมาแป๊บเดียวก็ยาวนานนะพูดต่อไปนะยังไม่จบนะเคยเห็นไหมคนที่เขาอ้วนอะแต่เขามีแฟนหล่อแฟนโคตรดีเลยอู้แฟนโคตรรักเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรอะเขาอยู่กันด้วยใจเขารักกันที่จิตเขารักกันที่ภายในเหมือนภายในอะเขาเป็นคู่ของคู่ชีวิตกันมาเขาเชื่อมพลังจิตค่ะเขาเชื่อมสนามพลังงานกันนะพลังงานคลื่นมันตรงกันมันก็เลยมาโป๊ะเชะกันถึงแม้ว่ากายภาพของผู้ชายหรือผู้หญิงก็ดีที่กายภาพภายนอกอ่ะอาจจะดูไม่ดีอาจจะไม่หล่ออาจจะอ้วนอาจจะไม่สวยก็ตามนะอะไรก็แล้วแต่เขารักกันที่ภายในเขารักกันที่ข้างในอนุโมทนาสาธุกับพี่เชอนะคะพี่แปมบอกนะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะบางคู่นะต้องบอกก่อนว่าบางคู่นะคะเพราะว่าบางคู่ค่ะเขาก็รักกันเพราะตัวเงินนะบางคู่เขาก็รักกันเพราะทรัพย์สมบัตินะอันนั้นเราไม่ได้พูดถึงคนที่เขาไม่จริงใจนะอันนี้เราพูดถึงคนที่เขาเข้าถึงสภาวะนี้แล้วเขาสามารถรักได้ทุกสรรพสิ่งจริงกับเบลอ่ะแล้ววันนี้มีกล้าพูดนะกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งนะที่เรามีคู่ครองที่เขารักเราจริงๆนะคะไม่ว่าตอนที่เราเคยอ้วนก็ดีตอนที่เราเคยขี้เลมากนะตอนที่เมื่อก่อนอ่ะเราเคยขี้เลมากเราเคยเป็นสิวเต็มหน้าเลยแล้วเราก็อ้วนฉุนะคะแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่แต่งตัวเราเป็นคนที่ไม่แต่งตัวเลยแล้วก็ปล่อยตัวเองโซมากนะคะแต่เขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่กับเราเขาก็ยังอยู่กับเรานะเคยถามเขาว่าเนี่ยเรามีสภาพเป็นอย่างเงี้ยเราเป็นอย่างเงี้ยบางทีเราก็พูดไม่ดีกับเขาบางทีเราก็ก้าวร้าวพูดจาแบบเห็นตัวเองอ่ะว่าแบบพูดจาไม่ดีเลยพูดจาแบบประชดประชันก็ตามก็โชกโคกฮากไม่เคยแบบที่รักไม่เคยอ่ะแบบรุนแรงอ่ะมีคำพูดที่แบบไม่มีจ๋าจ๋าแล้วก็ไม่เคยยอมอ่ะไม่เคยยอมทั้งทุกอย่างอ่ะทุกเรื่องอ่ะแม้กระทั่งการมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่เคยเพราะว่าไม่มีความอยากไม่มีความต้องการทางเพศอ่ะบอกเลยเป็นจริงๆคือแต่เราจะรับผิดชอบงานบ้านอะไรของเราเนี่ยจะพร้อมเพียบพร้อมจะไม่มีข้อบกพร่องเลยดูแลลูกเป็นอย่างดีดูแลสามีเรื่องภายนอกนะกายภาพภายนอกอย่างดีเสื้อผ้าทุกอย่างในบ้านเรียบร้อยอย่างทุกอย่างดีหมดแต่ติดตรงเนี้ยเราก็เคยถามเขาอ่ะทำไมถึงวันนี้ยังนะอยู่กับเราแล้วก็ยังรักเราเขาก็บอกว่าเห็นข้อนึงนะที่เขาพูดออกมาที่เขาเห็นในตัวเราคือยามเจ็บไข้ได้ป่วยเราดูแลเขาเป็นอย่างดีเราห่วงเขาเราเอาใจใส่เขาเราไม่เคยทิ้งเขาถึงแม้ว่าวันหนึ่งที่เคยเกิดประสบปัญหากับครอบครัวประสบความปัญหากับชีวิตที่ย่ำแย่เราไม่เคยทิ้งกันเราไม่เคยทิ้งกันเราห่วงเราคืออยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่เคียงข้างกันมาตลอดคือลำบากก็คือลำบากด้วยกันไม่แบบไม่เอาเปรียบกันตรงข้อเนี้ยอันนี้คือข้อดีของเราที่เขาบอกที่เขาแบบเขาบอกว่าเนี่ยถึงได้รักแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเขาเรียกว่าความเข้าใจใช่ไหมแต่เราอะค่ะไม่เคยเข้าใจเขาบอกเลยมุ่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเข้าใจเขาเลยเห็นแต่ข้อไม่ดีเห็นแต่สิ่งไม่ดีในตัวเขาแต่เขาอะค่ะกลับเข้าใจเราทุกวันมีความคิดในหัวว่าอยากจะเลิกกับเขาเพราะว่าเขาทำไม่ดีเขาประพฤติไม่ดีนู่นนี่นั่นไม่เคยเห็นความดีของเขาเลยเมื่อก่อนนะ
คิดดูแย่ไหมเดชะบุญบุญบารมีที่เราได้สร้างมาเออแล้วพอมาเห็นตัวเองแบบคือบอกเลยว่าตอนเนี้ยเห็นความดีของสามีมากมากกราบขอบคุณเขาทุกคืนโดยที่เขาไม่รู้นะทุกวันเขาหลับแล้วก็ไปกราบขอบคุณเขานะแล้วก็อยากจะมีน้ำตาแบบเฮ้ยเมื่อก่อนฉันเคยพูดไม่ดีกับเธอฉันเคยกระทำไม่ดีกับเธอด้วยจิตใจอะด้วยความคิดฉันเนี่ยฉันขอโทษขอขมาขอโหสิกรรมเธอด้วยนะฉันขอบคุณฉันเออฉันขอบคุณเธอนะอะไรเงี้ยเออเราเห็นความดีของเขาแล้วไอ้สิ่งที่มันไม่ดีอะค่ะสิ่งที่เขาทำไม่ดีอะคือมันหายไปคือเรามองเห็นแต่สิ่งดีๆอะอันเนี้ยคือหมิ่นพูดให้ทุกคนที่ประสบปัญหาพบเจอกับครอบครัวปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตคู่เนี่ยลองเอาไปปรับใช้นะแล้วคุณจะโคตรมีความสุขเลยคุณจะ Amazing มากแล้วเราแล้วสามีภรรยาจะรักกันมากขึ้นจะเข้าใจกันจะรักกันแล้วจะการทะเลาะอะค่ะการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมันจะลดลงสภาวะการทะเลาะการที่เราจะเอาชนะเขาการที่เราจะแบบอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีอัตตาตัวตนอะที่เราไม่ยอมอะเราจะลดละตรงนี้ได้แล้วเราจะเข้าใจวันนี้หมุยบอกเลยถ้าหมุยเป็นเมื่อก่อนอะตอนที่ยังไม่ได้ใช้เซตพลังมันยากมากเพราะเรามีคำว่าอัตตาตัวตนจะให้ฉันไปขอโทษก่อนไม่มีทางฉันไม่มีทางไปขอโทษเธอก่อนแน่นอนเธอผิดฉันไม่ผิดเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่เคยขอโทษเขาก่อนทั้งที่ข้างในอะรู้แหละว่าฉันนี่แหละผิดฉันอยากขอโทษเธอแทบตายฉันจะอยากจะบอกขอโทษเธอแทบตายแต่ไม่เคยค่ะไม่กล้าค่ะกลัวเสียฟอร์มค่ะกลัวเสียหน้าค่ะคำว่าอัตราตัวตนไงคำว่าอัตราตัวตนวันนี้มีลดสภาวะตรงนั้นได้แล้วก็กล้าพูดเลยว่าสภาวะครอบครัวที่เคยมีปากเสียงกันทะเลาะกันอะไรอะค่ะมันหายไปอะมันหายไปแต่เรานิ่งขึ้นแล้วเราก็เข้าใจเขาเกิดปัญหาทุกครั้งไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าเขาสร้างปัญหาไม่เคยให้กำลังใจเขาค่ะแต่ณปัจจุบันเนี้ยสามารถที่จะไปโอบกอดเขาแล้วก็ให้กำลังใจให้ข้อคิดเขาอยู่เคียงข้างเขาโดยที่ไม่ตอกย้ำไม่พูดสิ่งที่ผ่านมาไม่ตอกย้ำไม่ซ้ำเติมเมื่อก่อนจะคอยซ้ำเติมจะคอยตอกย้ำจะคอยทุกอย่างอะเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ลดละเลิกสภาวะนั้นได้แบบขาดเลยอะแล้วก็ให้กำลังใจกันแล้วก็ไม่พูดถึงสิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วสิ่งที่มันแย่สิ่งที่มันที่ทำให้รู้สึกแย่บั่นทอนจิตใจตัวเราทั้งเขาและครอบครัวเราคือเราไม่พูดถึงแล้วเราก็โมโปรแกรมใหม่เรามาให้กำลังใจใหม่เรามาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่คือเป็นอย่างนั้นณตอนเนี้ยเออแล้วเราก็ไม่จับอารมณ์ความรู้สึกที่เราขาดแคลนที่เราไม่มีที่เราเป็นทุกข์คือเราไม่จับสภาวะนั้นเลยปรับขึ้นเป็นบวกค่ะหมึกกล้าพูดเลยว่าหมึกเป็นได้แผ่นเนี้ยเพราะเครื่องพลังงานคิดสั้นเครื่องพลังงานคิดสั้นทุกชิ้นงานเลยเขานำพาให้เราเข้าสภาวะตรงเนี้ยแล้วสามารถปรับขึ้นได้เร็วแล้วก็มีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเร็วมากถึงแม้ว่าเราจะเจอสภาวะที่ย่ำแย่ที่หนักหนาที่สุดของชีวิตเราที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเราก็ได้เจอค่ะเพราะการดีท็อกเพราะเราอาจจะเคยคิดปรุงแต่งเขาอาจจะเคยคิดปรุงแต่งสามีเรื่องราวแบบเนี้ยแล้วมันก็เกิดขึ้นค่ะแล้วเราก็ผ่านมันไปค่ะด้วยดีแล้วก็รวดเร็วมากบอกเลยว่าแค่วันแค่ครึ่งวันแค่เป็นวันเป็นชั่วโมงนับเป็นวันนับเป็นชั่วโมงเราสามารถผ่านสภาวะนี้ไ
เราสามารถเปลี่ยนคลื่นเราได้แล้วมันดีอ่ะมันเป็นเปลี่ยนไปดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาจริงๆเพราะไม่กี่วันเนี้ยหมุยประสบปัญหาพบเจอสิ่งที่หมุยกำลังพูดเนี่ยแล้วตัวเองสามารถเปลี่ยนจับตัวเองได้แล้วก็เปลี่ยนคลื่นเปลี่ยนคลื่นให้เป็นพลังงานบวกแล้วไม่เอาตัวเองไปปรุงแต่งเรื่องราวในเชิงลบเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่เอาไปปรุงแต่งต่อค่ะปล่อยวางค่ะเขาจะเกิดตามดูตามรู้ค่ะให้เขาเกิดเห็นและรับสภาพแล้วเข้าใจและยอมรับมันยอมรับมันค่ะให้มันเกิดเหมือนวันนี้คำสอนของพุทธเจ้าบอกว่าอย่าหนีกรรมอย่าหนีกรรมอะไรมันเกิดก็ให้มันเกิดค่ะมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ไปค่ะทุกอย่างมีเกิดมีดับค่ะตัววิญญาณอะตัวปรุงแต่งตัวอวิชชามันมีเกิดเดี๋ยวมันก็มีดับค่ะมันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับไปให้รู้ค่ะความทุกข์กับความสุขอยู่คู่กันเสมอแต่วันนี้ถ้าเราไม่เอาจิตเราอะค่ะไปจับกับความทุกข์ความทุกข์จะไม่เกิดกับเราค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องทุกข์แต่มันจะไม่ทุกข์ค่ะแต่เราจะสุขได้ทั้งที่เรื่องทุกข์นั่นแหละแต่เราสามารถที่จะสุขได้และสามารถที่จะหัวเราะได้วันนี้ไม่มานานแล้วนะคะวันนี้ขอตัวนะคะไปไวเนี่ยนิดนึงนะคะวันนี้ขอตัวไปไวนิดนึงนะวันนี้รู้สึกว่าไลฟ์ตัวเองเป็นไลฟ์ที่แบบข้อมูลดีๆอ่ะข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์มากๆเพราะตั้งใจมากนะคะตั้งใจที่จะออกมาไลฟ์แต่ไม่รู้หรอกว่าจะพูดเรื่องอะไรเอาตรงๆข้อมูลที่พูดไม่ได้เตรียมค่ะแต่อาจจะอย่างที่พี่เชอเคยบอกนะที่พี่เชอเคยบอกข้อมูลนะคะมันมีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วมันมีอยู่ในสมองเราอยู่แล้วแต่เราถูกบดบังด้วยตัวอวิชชาด้วยธาตุขันธ์ที่เราปรุงแต่งขึ้นมาบดบังความดีของเราบดบัง องค์ความรู้ดีๆของเราที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยวันนี้ตั้งใจมากที่จะออกมาไลฟ์ตั้งใจมากที่จะออกมาให้ข้อมูลนะขอให้ข้อมูลนะคะที่หมุยได้แชร์ไปวันนี้นะคะให้ใครก็ตามนะคะที่กำลังประสบปัญหาชีวิตอยู่ปัญหาครอบครัวอยู่ปัญหาเรื่องการเงินการงานก็ดีนะคะให้ได้มาเจอคลิปนี้ให้ได้มาเจอไลฟ์นี้แล้วไลฟ์นี้ขอให้ทุกดวงจิตที่เข้ามาดูเข้ามาเจอตื่นรู้ค่ะตื่นรู้ค่ะรับพลังงานดีๆบวกๆจากพี่หินคิดสั้นกันไปเลยค่ะขอบคุณพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันวันนี้ให้กำลังใจกันส่งเสริมกันขอบคุณนะคะเครื่องพลังงานคิดสั้นนะคะทุกชิ้นงานเลยขอบคุณมาสเตอร์นะคะขอบคุณพี่เชอมากๆนะคะขอบคุณพี่ตุ๊กขอบคุณมาดามนะคะขอบคุณพี่น้องทีม Avenger Thailand นะคะขอบคุณ Facebook YouTube ขอบคุณสัญญาณ Wi-Fi นะคะขอบคุณทุกคลื่นพลังงานเลยที่อยู่ทางบ้านที่อยู่ที่นี่ก็ดีที่อยู่ทางบ้านก็ดีขอบคุณองค์เทพทุกพระองค์เลยโดยเฉพาะองค์พ่อศิวะเทพนะคะองค์พระแม่ทุรคาองค์พระแม่ปาร์วตีองค์พระแม่รัศมีองค์พระพิฆเนศและองค์เทพทุกๆพระองค์ขอบคุณนะคะย่าโมด้วยนะคะเท้าสุรนารีนะคะที่มาส่งคลื่นพลังงานดีๆมาให้พลังงานดีๆมาส่งเสริมทีมงาน Avenger Thailand แล้วก็มาให้พลังงานดีๆมาให้โชคให้ลาภมาให้สิ่งดีๆกับทีมงานเราขอบคุณสุดจิตสุดใจเลยนะคะขอแล้วก็ขอบคุณย่าด้วยนะคะที่เลือกหนูนะคะให้หมุยเห็นย่าให้หมุยเห็นเป็นให้หมุยเป็นสื่อนะคะที่ให้ทุกคนรับรู้ว่าย่ามารับพลังนะย่ามาส่งพลังงานดีๆบวกๆให้นะย่ามาส่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยให้ลูกหลานชาวไทยนะขอบพระคุณย่าค่ะด้วยเหตุผลอันใดก็ตามนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็ยินดีปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้คนนะคะให้ตื่นรู้
เข้าถึงจิตเดิมแท้นะคะด้วยเครื่องพลังงานคิดสั้นบอกเลยว่าวันนี้หมีถ้าหมีถ้าหมีคนนี้อาจจะต้องใช้เวลา10ปีหรือ20ปีที่จะนำพาผู้คนที่จะช่วยเหลือผู้คนให้ตื่นรู้คงจะต้องใช้เวลานานมากหรืออาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะเป็น 40-50 ปีก็ได้ก็คือตอนแก่นู่นน่ะคือแก่แล้วอะต้องใช้เวลานานมากอะแต่วันนี้เครื่องพลังงานคิดสั้นเขาเป็นเครื่องที่ย่นย่อระยะเวลาให้เราเข้าถึงจิตเดิมแท้ให้เราเข้าถึงองค์ความรู้เดิมแท้ของเราให้เราฝึกปฏิบัติให้เราสร้างอภินิหารในตัวเราให้เราเป็นคนเก่งให้เราเป็นคนดีเพื่อที่เราจะมาสานต่อเจตนารมณ์ของจิตเดิมแท้นำพาผู้คนให้เขาหัวเย็นหัวเย็นใจเย็นกายเย็นมีความสุขเข้าถึงจิตเดิมแท้โดยส่งคลื่นพลังงานคิดสั้นนี้ให้กับทุกสรรพสิ่งให้กับทุกดวงจิตให้ทุกดวงจิตมารับพลังงานจากคลื่นพลังงานคิดสั้นแล้วถ่ายเทพลังงานลบแล้วรับพลังงานบวกทุกคนจะเจอสภาวะแห่งความสุขหัวเย็นใจเย็นแล้วทุกคนจะเจอสภาวะความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์จากภายในค่ะด้วยเครื่องพลังงานคิดสั้นนี้แหละค่ะบอกเลยว่าจะรวดเร็วมากใครที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาอยู่แล้วแต่มีความรู้สึกว่าฉันยังไม่ไปถึงไหนเลยอะเฮ้ยฉันอยากไปไกลกว่านี้ฉันอยากฝึกไปได้ไกลกว่านี้วันนี้มีแนะนำเครื่องพลังงานคิดสั้นเลยค่ะเนี่ยภายใต้แบรนด์สแตมป์ X เนี่ยแนะนำให้ทุกคนมาสัมผัสพลังงานแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูแล้วทุกคนจะก้าวกระโดดในการปฏิบัติมากๆกระสินดินน้ำลมไฟถอดกายพลังแล้วก็อื่นๆนะการสามารถเห็นจิตเดิมแท้สัมผัสพลังงานพิเศษด้วยตาทิพย์หูทิพย์ทุกคนสามารถที่จะสัมผัสตรงนี้ได้ด้วยเครื่องพลังงานคริสตัลของเรานะคะข้อมูลดีๆที่หมุยตั้งใจเล่าคูณ 2,000 เท่าของคิดสั้นทวีไปค่ะใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เชยนะขอบคุณทุกข้อมูลทุกองค์ความรู้นะคะขอบคุณครูรู้จิตเดิมแท้จิตทิพย์ยานทิพย์ของหมุยด้วยนะคะขอบคุณร่างกายนี้นะคะขอบคุณนะคะพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อธาตุแม่ธาตุนะคะในตัวเราขอบคุณมากๆนะขอบคุณที่ให้ร่างกายนี้เกิดขึ้นมาขอบคุณที่ได้ดึงดูดนำพาให้ได้มาอาศัยร่างนี้อยู่นะขอบคุณทุกสรรพสิ่งเลยนะคะขอบคุณลมหายใจตัวเองด้วยนะคะวันนี้ไม่ต้องลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปโดยธรรมก็ขอให้สำเร็จสมหวังสมความปรารถนาพบเจอแต่ความโชคดีในทุกๆวินาทีในทุกๆวันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไปแล้วนะคะ